กลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณเสียงสำเร็จนะครับในเรื่องราวของเหรียญนะครับยอดนิยมที่มาแนะนำกันในวันนี้นะฮะพี่เสียงครับต่อเนื่องกันเลยนะฮะเมื่อสักครู่เบรกที่แล้วเราดูไปแล้วนะฮะก็คือมีหลวงพ่อทวดนะครับแล้วก็เป็นหลวงปู่สวงนะฮะครับเทวดาเดินดินมาต่อที่หลวงปู่ทวดอีกหนึ่งเหรียญนะฮะอันนี้ก็เรียกเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับครับผมเป็นไงเหรียญนี้มีความน่าสนใจไงพี่ก็ข้าราชการชอบใช้นะครับอ๋อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งครับผมอันนี้ชาดีตรงนี้นะครับใครที่ทำงานแบบต้องพึ่งพาเจ้านายต้องมียศมีตำแหน่งแบบบอกใช่ต้องเลื่อนสมณศักดิ์ครับครับแหมรุ่นนี้พวกนักการเมืองนี่ชอบพลาดไม่ได้นะฮะแล้วมีจุดสังเกตตรงไหนพี่ก็ถ้ามันจะนิยมนี่จะเป็นเส้นผ่าปากเรียกเหรียญผ่าปากคาบดาบคาบดาบคาบดาบนะฮะครับคือเส้นนี้ต้องมีต้องมีครับมีสองรุ่นอีกรุ่นนึงไม่มีครับแต่เป็นหลังเลื่อนนะฮะแต่ว่าไม่ผ่าปากก็มีครับแต่ความนิยมเนี่ยต้องผ่าปากผ่าปากนิยมแล้วก็แยกเป็น2อย่างก็คือตัดนิยมกับตัดหยาบเป็นไงพี่ตัดนิยมก็คือทีเดียวขาดทั่วไปถูกไหมตัดหยาบเขาเรียกตัดหยาบครับนะฮะตัดหยาบเนี่ยส่วนมากเนี่ยเหรียญเนี่ยด้านหลังเนี่ยถ้าจะเห็นจะด้านนี้จะเป็นแอ่งนิดนึงจะเป็นครับผมช่วงตรงนี้แหละฮะครับจะมีแอ่งอ๋อเห็นแล้วจะคมเป็นที่มาของตัดหยาบแล้วตัวตัดจะตัดหยาบตัดหยาบจะนิยมราคาก็อาจจะแสนใบปลายครับผมนะฮะถ้าอย่างนี้ถ้าสวยๆไอ้ถ้าเป็นตัดละเอียดจะถูกกว่าครับผมแล้วด้านหลังนะจุดสังเกตด้านหลังจะเหมือนกันได้ไหมด้านหลังมีจุดสังเกตตำหนิตรงไหนไหมพี่ก็หรือไม่มีด้านหลังไม่มีเหมือนกันด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็มีคาบดาบกับไม่คาบดาบแล้วก็ตัดนิยมกับตัดถามพี่เซนนิดนึงพี่เดี๋ยวนี้ของเล่นแบบมันทำใกล้เคียงไหมใกล้เคียงฮะเส้นคาบดาบมีโอ้นะฮะทำเล่นใกล้เคียงมากต้องจุดละเอียดมันต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันนะก็คือที่พี่เซนแนะนำไปแล้วคือเป็นจุดหลักๆเอาไว้ดูแต่ต้องดูลงอื่นประกอบกันด้วยนะใช่เพราะปัจจุบันนี้ไอ้ผู้เล่นแบบมันก็พยายามทำให้เหมือนครับทำให้เหมือนคือสำคัญนะคุณผู้ชมคืออย่าประมาทแล้วก็อย่าโลภแบบบางทีเห็นต้องดูธรรมชาติได้ไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยอย่าโลภถ้าโลภแล้วโอกาสโดนเนี้ยนะครับปัจจุบันทำเอได้ดีนะฮะต่อไปครับนี่ครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อเปิ่นรุ่นแรกนะครับปี19นะครับครับอันนี้ก็คือเหรียญนวโลหะจะสร้างน้อยจำนวนสร้างเท่าไหร่พี่โดยประมาณหลักอะไรหลักพันหลักไม่ถึงพันนะครับเหรียญน่าจะ500เหรียญต้องถือว่าน้อยมากนะครับเอามันน้อยนะฮะแต่ถ้าเหรียญนั่นน่าจะหลายพันเหรียญครับเหรียญทองแดงนะครับแต่ส่วนเหรียญนวะเนี่ยคือสร้างน้อยใช่นะฮะแล้วมีตำหนิมีจุดตรงไหนให้สังเกตไหมก็นวะก็จะเป็นบล็อกของเขาขาตรงเส้นนี้มันจะติดเส้นเลื่อนให้เห็นปั๊มก็แตกแล้วดูผิวอยู่ตรงใต้ขาท่านนะตรงขาฮะระหว่างตรงขาเลยนะฮะถ้าจะเรียนบล็อกระวะระวะระวะบล็อกระวะต้องใช้กล้องไหมพี่ใช่ไหมต้องใช้กล้องใช้กล้องหาจะเป็นเส้นเลื่อนเลื่อนนี่แต่ผิวเหรียญนี่ตึงมากเลยผิวเหรียญนี่จะเป็นแบบผิวนอกระวะโลหะถ้าเป็นทองแดงก็จะออกกลมดำธรรมดานะครับด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะมีเส้นขนแมวข้างหลังให้ติดนะฮะตรงหางจะมีเส้นขนแมวนะครับแล้วก็เสือก็จะมีลายต้องมีต้องชัดต้องคมนะฮะค่อนข้างจะเป็นเหรียญหายากนะวะตัวตัดเป็นไงฮะตัวตัดก็ตัดแบบ19ทีเดียวครับผมนะครับสวยมากนะฮะเหรียญปัจจุบันก็ราคาก็เล่นเป็นแสนไม่มีต่อโค้ดไม่มีอะไรนะไม่มีครับครับผมนะดูพื้นเหรียญดูธรรมชาติเป็นสำคัญความตึงความคมตัวตัดนะครับทุกอย่างจะไล่ดูครับคือถ้าเหรียญแท้เนี่ยดูโลหะดูอะไรพวกนี้มันดูคือเห็นก็ดูรู้ประมาณนึงแล้วนะใช่เราต้องดูบ่อยๆว่าแป๊บนึงเราจะต้องเห็นโอกาสแท้เยอะครับผมนะฮะต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณตอนนี้ก็เป็นที่นิยมกันนะฮะอันนี้ก็คือนวโลหะครับนี่1.17ทองแดงถ้าทองแดงลมดำก็จะสีไม่ออกแดงนี้ครับนะฮะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นนี้มีจุดสังเกตมีตำหนิตรงไหนไหมอันนวโลหะเนี่ยด้านหลังเนี่ยด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยใต้อำเภอเนี่ยจะมีนูนหมายถึงว่านูนมาทั้งเหรียญเหรอฮะไม่ใช่นูนมีเส้นนูนมีเส้นนูนขึ้นมาใช่ตรงใต้คำว่าอำเภอเมืองเนี่ยนะใช่ครับใช่
อำเภอเมืองจะเป็นเส้นโนนต้องใช้กล้องต้องใช้กล้องใช่ใช่เส้นเส้นครับแต่เห็นบางๆอยู่เห็นเป็นเส้นคือถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่าพอเห็นอยู่คุณผู้ชมแล้วก็มีตรงไหนด้านหน้าก็จะเป็นก็เรียกนวะครับนวะเนี่ยจะมีเส้นจุดตรงนี้เขาเรียกนวะไหลขีดครับนะฮะดูบริเวณไหลดอเด็กเนี่ยจะมีจุดของจุดเล็กๆครับเล็กดอจุดนะฮะแล้วแต่ว่ารุ่นนี้มีโค้ดต่อมีโค้ดต่อครับสังคตินะฮะครับก็คือดูง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับใช่ครับมีโค้ดแล้วของเล่นแบบอ่ะพี่คือของเล่นแบบนี้มันโค้ดที่มันตอกหรือว่ามันถอดออกมาเดี๋ยวนี้ตอกก็มีครับเดี๋ยวนี้ตอกแล้วฮะใช่ครับเดี๋ยวนี้ตอกก็มีคือทำโค้ดปอกขึ้นมาแล้วก็ตอกทำได้ใกล้เคียงมากครับต้องดูต้องศึกษาพอสมควรครับนะฮะต่อมาครับหลวงปู่หลิวนะฮะหลวงปู่หลิวอันนี้รุ่นแรกนะครับครับอันนี้เป็นทองแดงถ้าเป็นนวะจะหายากครับอันนี้ทองแดงก็ทองแดงนี่ก็หายากแล้วก็หายากแล้วรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนี่ก็แยกออกเป็นตัวผู้ตัวเมียครับที่ผมถืออยู่คือตัวอะไรฮะตัวผู้ครับนิยมดูตรงไหนพี่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะมีเดือยอยู่2เดือยครับอันนี้แค่ตัวผู้ทางใต้เนี่ยใต้ไอ้ตรงระหว่างมีครีบอยู่2ครีบที่เกินขึ้นมาครับนั่นคือตัวเขาก็เลยเรียกกันเป็นตัวผู้ถ้ามีข้างเดียวก็กระเทยไม่มีก็เลยตัวเมียคือจริงๆแล้วเนี่ยทางวัดเขาไม่ได้ทำนะว่าเต่าตัวผู้ตัวเมียคือมันเป็นแบบภาษาที่นักสะสมเขาใช้เอาไว้แยกใช่ใช่ไว้แยกพิมถ้าเนื้อเกิน2ด้านตัวผู้แต่ถ้าตัวเดียวเนี่ยเขาเรียกตัวเมียนะฮะแล้วมีตรงไหนพี่ตำหนิมีตรงไหนอีกก็เส้นวิ่งเนี่ยดูเส้นพื้นเหรียญเนี่ยจะวิ่งชัดเจนครับครับเป็นสายฝนเลยนะชัดเลยถ้านิยมเนี่ยตรงนี้มันจะมีเส้นตัว2เนี่ยจะมีเส้นแตกเส้นนึงครับผมคมก็คือเต่าเอารุ่นแรกเร็วปัจจุบันก็เป็นแสนครับผมครับผมวันนี้ก็ได้ดูของที่หาดูยากนะนี่ครับอันนี้เหรียญระฆังครับเหรียญระฆังแล้วอย่างไรระฆังหลวงพ่อเกษมปี16ครับนะฮะหลวงพ่อเกษมเขียนมะโกมาใช่ลำปางครับท่านก็เป็นเกจิทางเหนือนะฮะครับอันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกบล็อกนะไม่ค่อยได้เห็นเหรียญระฆังแบบนี้มีจุดสังเกตตรงไหนฮะก็ดูที่หน้าตาหน้าตานะฮะเก้งก็หน้าตาจะเพี้ยนก็มีเยอะครับผมหน้าตาแล้วก็ดูเส้นดูพื้นผิวนะครับถ้าแยกบล็อกนี่ก็อันนี้จะเป็นบล็อก10โท10โทนี่ก็จะมี2ขีดอยู่ตรงชระโอแล้วเรียก10โท10โทนะฮะถ้าเสาอากาศก็จะวิ่งตรงขึ้นไปบนบ่าครับของเล่นแบบเยอะไหมปัจจุบันนี้เยอะนะครับแล้วก็คือพอมีค่านิยมปุ๊บก็ของมีทุกอย่างก็เยอะตามมานะครับเหรียญสุดท้ายนะครับของวันนี้ครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรดาอิฐอันนี้ถือเป็นรุ่น2นะครับเพราะรุ่นแรกปัจจุบันนี่ก็แพงมากไม่ต้องไปหาแล้วปัจจุบันแพงมากอันนี้ถ้าสวยๆปัจจุบันเหรียญรุ่นแรกต้องมี 7-8 แสนต้องมีโอ้โหจริงนะทองแดงนะครับอันนี้เงินก็เป็นล้านนะครับนี่พอดีรุ่นแรกยังไม่ได้มาครับตั้งแต่พี่สะสมมาพี่เสียงเคยเจอรุ่นแรกไหมเคยเจอครับเคยได้เคยผ่านมือมาหลายเหรียญนะครับเคยผ่านมือมาหลายเหรียญครับแล้วสำหรับเหรียญรุ่น2นี่เป็นไงพี่น่าเก็บตรงไหนยังไงฮะคือปัจจุบันเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยแพงจะหาเราไม่พูดถึงรุ่นแรกแล้วหายากครับอันนี้รุ่น2ก็แทนกันได้เพราะทันครับผมนะฮะก็คือถือว่าทันแหละทันแล้วมีจุดสังเกตตรงไหนพี่ก็น่าแกจะคล้ายกันรุ่นแรกครับผมเองแต่ว่าตรงระหว่างในหูเนี่ยไม่มีเส้นแตกOh, ถ้ารุ่นแรกจะมีเส้นแตกจะมีเส้นแตกแล้วด้านหลังคือก็พิมพ์ทรงเดียวกันแหละฮะใช่ด้านหลังก็จะแกะบล็อกใหม่มาครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเหมือนกับรุ่นแรกเลยถูกไหมคล้ายแล้วก็คือหน้าเขาโครงเดียวกันครับผมแต่ด้านหลังจะแตกต่างกันด้านหลังรุ่นแรกเป็นไงนะรุ่นแรกเนี่ยด้านหลังจะเป็นไงฮะด้านหลังมันจะไอ้เลขเนี้ยครับเลขมันจะแกะใหม่มันจะคนละไม่เหมือนกันทีเดียวก็จะเห็นเป็นเส้นสายฝนนะก็เห็นชัดอยู่เนี่ยเส้นสายฝนตัวตัดเป็นไงฮะตัวตัดก็ตัดเหมือนตัดทีเดียวอ่ะครับเอาละครับนะก่อนหมดเวลานะฮะพี่เสียงแนะนำคุณผู้ชมหน่อยสมมติว่าคุณผู้ชมดูรายการตอนนี้สนใจอยากจะเก็บสะสมนิยมเหรียญยอดนิยมบ้างต้องเริ่มต้นยังไงบ้างฮะอันนี้ต้องศึกษาก่อนจากต้องศึกษาดูจากหนังสือดูจากอะไรก่อนแล้วก่อนที่เราจะมานั่นเราก็
พยายามมาคุยกันนักเล่นด้วยกันคือเซียนพระมาหาที่เชื่อถือได้มาหากันมาคุยกันแล้วเราอยากได้อะไรเราก็บอกเขาครับผมนะฮะแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยพวกนี้ต้องใช้เวลาในการศึกษาจะรีบร้อนก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้เวลาเป็นปีๆนะคุณผู้ชมคือกว่าจะได้ขึ้นมานักสะสมสมัยก่อนเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีเพราะว่าสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตอะไรก็ไม่มีนะเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกคือเด็กเดี๋ยวนี้ก็เป็นเร็วขึ้นเป็นเร็วขึ้นใจร้อนขึ้นตามไปด้วยใช่ใช่ได้ต้องใจเย็นๆครับนะฮะคือสมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่สนใจนะฮะมาขอมาสอบถามพี่เสียงได้ไหมใช่ครับมาได้แนะนำได้ที่นี่ก็ได้ครับพี่มิกวันใหญ่เราจะอยู่ทุกถามที่พันทิพย์ก่อนอยู่พันทิพย์วันอะไรบ้างพี่วันทิพย์จะอยู่ทุกวันนะครับทุกวันนะฮะนะครับแล้วที่นี่ล่ะฮะที่นี่จะอยู่วันอาทิตย์ครับวันอังคารวันพฤหัสนะครับนะครับ3วันครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเสร็จแต่ที่นี่ก็ไปบ่ายแล้วกลับไปที่พันทิพย์ใช่ครับก็มาเจอพี่เสียงได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เสียงมากๆนะครับที่มาแนะนำต่อยอดความรู้ให้กับคุณผู้ชมนะครับในเรื่องของเหรียญยอดนิยมนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่พักกันสักครู่เดียวครับ